ุณผู้ฟังคะในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมีการแพร่ระบาดแล้วก็เจอคลัสเตอร์ใหม่ๆนะคะตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นในเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยก็ออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะปรากฏว่าไอ้ข่าวปลอมเนี่ยมันก็ออกมาแบบประชันกันเลยนะคะนี่ไปที่จังหวัดทางด้านใต้กันบ้างนะคะที่โรงพยาบาลสตูลก็บอกว่าโอ้โหมันมีข่าวออกมานะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยเพิ่งไปฉีดวัคซีนนะคุณบรมที่โรงพยาบาลสตูลแล้วก็เช้าเนี่ยออกมาปั่นจักรยานเกิดอาการวูบเสียชีวิตไปเลยอ๋อผมดูในคลิปอยู่เหมือนกันปรากฏว่าไปดูในคลิปอ่ะปรากฏว่ามีคนก็ผมเห็นในคลิปเนี่ยคือนอนอยู่ข้างทางนะนอนอยู่ข้างทางแล้วไปปั่นจักรยานกับทีมพวกเนี่ยล้มลงไปนอนอยู่ข้างทางเสร็จแล้วเขาก็เรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยก็ปั๊มด้วยแล้วก็ส่งตัวขึ้นรถก็เอามาผสมกับโควิด-19 เลยจริงๆแล้วไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลนี่แหละในกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมันไม่จริงนะคะชายผู้เสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยแล้วก็ไม่มีข้อมูลรายงานเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสตูลด้วยสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยทางด้านแพทย์เนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไม่ใช่การฉีดวัคซีนแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังใครที่อยู่จังหวัดสตูลอยากจะรู้ว่าข่าวจริงเป็นยังไงเนี่ยต้องเข้าไปดูในFacebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลนะคะหรือว่าไปติดต่อไปสอบถามทางกรมควบคุมโรคของจังหวัดนั้นก็ได้นะคะอย่าไปส่งข่าวที่มันไม่จริงแล้วก็ไปเชื่อกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะตกกังวลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะที่มีคลิปออกมาเนี่ยว่าชายวัย69ปีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด19ที่โรงพยาบาลสตูลนะไปปั่นจักรยานเนี่ยไม่จริงไม่จริงนะนะครับน่าจะมาจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะนะครับไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะครับผม